ที่เป็นสีขาวๆเห็นไหมคะนี่ก็叫白桦树是我们ต้นสายหว่า北方的ก็คือเป็นต้นที่เกิดในฤดูหนาวนะคะมีเฉพาะในที่ที่หนาวๆอ่ะค่ะ这些白桦树呢生长得特别慢现在冬眠ก็คือต้นไม้ชนิดนี้เขาจะโตช้าหน้าหนาวเขาจะเหมือนแบบจำศีลนะคะเขาจะมีการจำศีล一年就长五个月ปีหนึ่งก็คือจะเจิมติบโตแค่5เดือนเองนะคะ5เดือนเอง它就是长像碗一样粗的这个树哈都是要长到70年ก็คือว่าระดับความโตของต้นไม้นะคะถ้าเท่าถ้วยใบหนึ่งอะค่ะต้องใช้เวลา70ปีนะคะ所以这个白桦树是我们北方最具代表因为它白色的嘛那个树皮是软的可以割下来แล้วก็ตัวหนังของต้นหนังของต้นไม้เปลือกต้นไม้ตัวเปลือกของต้นไม้นะคะก็สามารถลอกมานะคะทำเป็นภาพวาดได้แล้วทำเป็นถ้วยอะไรได้นะคะแอมนะคะแต่ละโรงแรมก็จะมีมีลานสกีเป็นของตัวเองมีลานสกีเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ที่อยู่บนเขาอันนั้นนะคะก็คือเป็นของทางรัฐบาลจีนนะคะเป็นรัฐบาลจีน我们每一年两个季节，这里是旺季，一个是冬天滑雪，11月15号每一年开始滑雪。ปีหนึ่งที่นี่จะมีช่วงมาอยู่2ช่วงนะคะ3 ก็คือตั้งแต่15 November นะคะ15 November ไปถึงปลายเดือนมีนาค่ะปลายเดือนมีนา然后夏天是6 7 8ไม่เราผีตกตัวเราจะหายใจจะไม่กินของตายค่ะจมูกเขาไวมากเลยเขาตามคนเจอแน่นอนแต่ว่าคุณต้องกั้นหายใจแล้วก็นอนกั้นตายเขาจะไม่เขาเข้ามาดมอะค่ะเข้ามาดมเขียวๆดูอ๋อยังไม่สุกขึ้นมาถ้าเราต้องกล้าหายใจเวลาที่เขาเข้ามาใกล้อะค่ะพอเขาไปแล้วเราต้องรีบวิ่งหนีถ้า万一这个熊发现你是装死的那就惨了那它会它是有它那个熊不是它能站起来吗它像人一样它是可以站立直立的然后它就会ยุคว่าจะอยู่ที่รัสเซียไอ้เบอร์มันตะกุยก็มีเลยผมไปที่ลาว